Healthy Kids by ป้าต้อมมัมสเตอร์ตอนหนูติดพลาสเตอร์เองได้นะลา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 อุ้ยโอ้ยเจ็บ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 จังเลยอุ้ยเจ้าหอยทากน้อยนี่ไม่เป็นอะไรใช่ไหมอ่ะโอ้แต่พี่เจ็บมากเลยโอ้ยเลือดไหลด้วยอุ้ยแล้วเราจะทำยังไงกันดีอ่ะอู้ย่าแล้วแม่ก็ไม่อยู่ด้วยอ่ะไม่เป็นไรนะคะเด็กๆถ้าแผลเล็กๆมีเลือดออกไม่มากเนี่ยเราไปทำแผลกันได้ค่ะแต่ถ้าเจ็บมากๆหรือมีเลือดออกเยอะๆต้องรีบบอกผู้ใหญ่ให้พาไปหาคุณหมอแล้วนะคะสำหรับแผลเล็กน้อยคนเก่งติดพลาสเตอร์เองได้ด้วยนะป้าต้อมมีวิธีจะมาสอนติดพลาสเตอร์แบบง่ายๆให้หนูติดพลาสเตอร์เองได้นะคะมาดูกันค่ะขั้นแรกหนูต้องล้างแผลด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำประปาก็ได้ค่ะชำระล้างเศษผงเศษดินที่ติดอยู่ออกให้หมดก่อนนะคะถ้ายังมีเลือดไหลซึมออกมาให้ใช้ผ้าสะอาดหรือผ้าก๊อซกดที่แผลไว้สักครู่ค่ะหนูจะท่องสุดคูณรอหรือร้องเพลงรอสักหนึ่งเพลงก็ได้นะคะนั่นแน่ไม่เจ็บแล้วใช่ไหมล่ะซับแผลเบาๆให้แห้งด้วยนะคะถ้ามียาฆ่าเชื้อแบคทีเรียแบบน้ำหรือแบบขี้ผึ้งก็เอามาทาบางๆให้รอบๆแผลเลยอย่าทาลงไปบนแผลนะคะมาถึงตรงนี้แล้วนำพลาสเตอร์มาติดกันเลยค่ะพลาสเตอร์ที่ป้าต้อมจะแนะนำวันนี้ก็เป็นพลาสเตอร์ของ Next Care ค่ะมีลายการ์ตูนน่ารักให้เลือกหลายสีเลยวันนี้เราจะใช้ลายโปเกมอนกันนะคะดึงแผ่นพลาสติกทั้งสองด้านออกจับที่ปลายทั้งสองด้านแล้วติดลงบนแผลให้แผ่นซึมซับของพลาสเตอร์เนี่ยอยู่ตรงกับแผลพอดีนะคะติดให้สนิทรอบๆเลยค่ะพลาสเตอร์เนี่ยจะช่วยป้องกันแผลจากสิ่งสกปรกแล้วก็เชื้อโรคได้เป็นอย่างดีเลยละค่ะแค่นี้หนูก็กลับไปเล่นต่อได้แล้วเย้เย้เย้หนูติดพลาสเตอร์เองได้แล้วใช่ใช่ใช่พลาสเตอร์เน็กแคร์น่ารักมากด้วยขอบคุณนะคะป้าต้อมเล่นให้สนุกนะคะแล้วมาพบกันใหม่จ้าบ๊ายบายขอขอบคุณ Next Care ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆและ Subscribe ช่อง Mumster ด้วยนะคะ